ระบบตกปลาของแพท 2.0 ตกปลายังไงตกยังไงให้แลกหอก The Cash ได้แล้วจะขัดเก่าเจ้าหอก The Cash ยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายระบบตกปลาหลายๆคนเนี่ยก็ยังถามกันอยู่เลยเนาะว่าพี่ครับหอก The Cash เนี่ยเอามาจากไหนแล้วจะไปตกปลาที่ไหนเพื่อเอามาแลกเจ้าหอกอันนี้กันนะครับก็จะมาให้คำตอบในคลิปนี้เลยครับก่อนจะไปเริ่มกัน Channel ซื่อๆเกมมิ่งมีสปอนเซอร์กับเขาแล้วนะ Richman Shop ร้านเติมเงินราคาถูกและที่สำคัญที่ไม่เหมือนใครเลยนะเป็นการเติม Genshin Impact แบบใช้แค่ UID เท่านั้นนะครับเพียงแค่ให้ UID แล้วก็บอกชื่อตัวละครในเกมเท่านั้นเลยครับเขาก็เติมได้แล้วไม่ต้องให้ ID Pass เลยแพ็คใหญ่เขาเนี่ย 2,850 บาทนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะครับโอเคครับกลับมาที่ระบบตกปลาของเราเนาะอันดับแรกเลยครับเมื่อเราเข้ามาในแพท 2.0 เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเควสเพิ่มเข้ามาให้เราครับกับการระเบิดปลาครั้งใหญ่ที่เมืองมอนสเตดนะครับให้เรามาที่เมืองมอนสเตดแล้วไปคุยกับแคทเธอรีนครับแล้วคุณแคทเธอรีนก็จะแนะนำให้เรารู้จักกับสมาคมตกปลาครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินออกมานอกเมืองนิดนึงจะมาเจอกับคุณอ่านว่าอะไรเอ่ยนันตุกใช่ไหมก็คุยไปแล้วคุณนันตุกเนี่ยนะครับเขาก็จะมาสอนแล้วตกปลาครับโดยระบบตกปลาของเกมนี้นะครับก็ไม่ยากเลยสถานที่ตกปลานะครับจะแบ่งออกเป็นจุดต่างๆตามแหล่งน้ำต่างๆทั่วแมปไปหมดเลยครับมันจะเป็นวงกลมๆนะครับแล้วก็จะมีปลาแหวกว่ายอยู่นะซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมีเบ็ดตกปลาแล้วก็อาหารปลามาตกนะครับเวลาเราตกลงไปนะครับมันก็จะใช้การเล่นเกมตกปลานิดนึงครับก็จะเป็นให้พยายามรักษาเกตของเราเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตที่เขากำหนดครับเพียงเท่านั้นเองเราก็จะได้ปลามาแล้วครับหลังจากนั้นก็กลับไปคุยกับ NPC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเควสต่อเนื่องอีกนิดหน่อยครับโดยเควสต่อเนื่องเนี่ยก็จะมาแนะนำเรื่องของปลาสวยงามซึ่งบางแหล่งน้ำนะครับเราจะเจอกับปลาสวยงามซึ่งปลาพวกนี้เราสามารถเอาไปเลี้ยงได้ใน Serenity Pot ของเรานะครับหรือว่าในบ้านของเรานั่นเองครับเกือบลืมบอกไปว่าปลานะครับที่จะเกิดจุดต่างๆเนี่ยกลางวันกับกลางคืนเขาจะมีเวลาของการตกปลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจะมีปลาที่ออกมาให้เราเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นในแต่ละจุดที่เพื่อนๆไปนะครับพอไปถึงแล้วสมมุติว่าไปถึงตอนกลางวันก็ทำการตกเรียบร้อยแล้วก็ปรับเวลาไปเป็นตอนกลางคืนครับแล้วก็ตกอีกรอบนึงมันก็จะกลายเป็น2รอบนะเหมือนเป็นเซตของปลา2เซตครับหลังจากที่เราตกปลาสวยงามเราก็เอาไปโชว์ NPC เรียบร้อยหมดแล้วทำเควสเสร็จสิ้นแล้วนะครับในวันแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปตามหาปลาสีส้มๆแดงๆแบบนี้ครับเป็นปลาตัวเล็กๆแบบนี้นะครับตกมาก่อนเพื่อเอามาแลกอาหารปลาก่อนนะครับเราจะต้องคราฟอาหารปลามาหลายๆแบบนะแล้วก็ผมนี่เลยแปะเอามาฝากครับอันนี้แถวบริเวณเมืองมอนสเตดโดยเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆหาเจ้าปลาสีแดงๆส้มๆเนี่ยทั้งหมด9ตัวนะครับผมก็จะแปะแมปเอาไว้บริเวณรอบๆเมืองมอนสเตดแบบนี้ไปหามาก่อน9ตัวเลยครับเพื่อมาแลกสูตรอาหารปลาทั้ง3สูตรครับหลังจากที่เพื่อนๆนะไปล่ามาทั้งหมด9ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาแลกเจ้าแปนอาหารปลาตัวนี้นะครับพอแลกเสร็จแล้วก็กลับเมืองไปคราฟเลยครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยครับเอาไว้เยอะๆเลยนะสำหรับแปนอาหารปลานะครับสักประมาณอันละ200ชิ้นอะไรแบบนี้ครับถัดมาครับมาแนะนำนิดนึงกับสมาคมตกปลาของแต่ละเมืองนะครับสำหรับเมืองมอนสเตดเนี่ยเขาก็จะขายเจ้าอาหารปลาตัวนี้เนาะแปนอาหารปลาตัวนี้ส่วนของเมืองลีเย่นะครับเขาก็จะอยู่ด้านล่างเมืองนะแล้วก็จะเป็น NPC อยู่ซึ่งถ้าเราไปคุยเราก็จะได้เจอกับสระพูดเมคาหรือว่าสระน้ำที่เราเอาไว้เลี้ยงปลาใน Serenity Pot ของเราได้นะครับและอีกหนึ่งที่ที่สำคัญเลยครับกับสมาคมตกปลาของเมืองอินาซูมะครับก็จะอยู่บริเวณข้างหน้าเมืองมานิดหนึ่งครับซึ่งชาวที่นี่นั่นเองครับก็เป็นที่ที่เอาให้เราเนี่ยแลกหอก The Cash นะครับนอกจากหอกแล้วนะครับไอตัวอาโกซาเกะเวสเซลนะครับก็คือส่วนของที่เอาไว้ขัดเกลาเจ้าหอก The Cash เนี่ยให้เป็นขั้น5นั่นเองครับเบื้องต้นเราก็ต้องแลกหอกก่อนเนาะแล้วก็จะต้องมาแลกเจ้ากล่องนี้ครับทีนี้เพื่อนๆคงจะอยากได้เจ้าหอก The Cat กันใช่ไหมล่ะ
ผมก็จะมาแนะนำวิธีการหาฮอกเดอะแคชให้เพื่อนๆกันโดยฮอกเดอะแคชนะครับจะใช้ปลาทั้งหมด3ชนิดเนี่ยมาแลกแล้วก็เจ้าอโกซาเกะวัสเซลนะครับหรือว่าที่เอาไว้ขัดเกลาเจ้าฮอกเนี้ยก็จะใช้ปลาอีก2ชนิดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรวมกันแล้วนะก็จะมีปลาทั้งหมด5ชนิดครับที่เราจะต้องไปอันดับแรกเดี๋ยวเรามาหาเจ้าฮอกกันก่อนเลยนะครับเจ้าฮอกเนี่ยก็จะเป็นป่าม่วงๆแบบนี้ครับสถานที่ก็แปะมาตามแมปแบบนี้เลยครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าป่าม่วงๆเนี่ยมันเกิดแค่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ในสถานที่เนี่ยมันก็เป็นแบบว่าฟ้าผ่าด้วยเนาะอย่าลงไปในน้ำนะครับแล้วมันก็จะเกิดแค่วันละ3ตัวครับเราก็จะหาในบ้านตัวเองด้วยแล้วก็ไปหาในบ้านเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ทุกๆวันก็อย่าลืมมาหาเจ้าป่าม่วงตัวนี้กันนะถัดมาครับก็จะเป็นเจ้าป่าตัวยาวๆแบบนี้นะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแมปของเจ้าป่าตัวยาวๆครับหลังจากที่เพื่อนๆได้หอกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นการขัดเกลาเนาะการขัดเกลาเนี่ยจะต้องใช้เจ้าป่าตัวกลมๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็นี่ก็เป็นสถานที่ของป่าตัวกลมๆตัวนี้ครับจุดตกปลาทุกจุดเนี่ยจะรีทุกๆประมาณ1วันนะครับซึ่งที่สำคัญเลยถ้าใครอยากจะหาของเร็วๆเราสามารถไปตกปลาที่บ้านเพื่อนได้นะอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเก็บพวกปลาต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับโดยปลาทั้งหมดที่เราจะต้องหานะครับก็ประกอบไปด้วยจากหอกเนี่ยเป็นปลาสีม่วงๆนะครับ6ตัวแล้วก็เป็นปลาตัวยาวๆ2สีเนาะสีแดงกับสีฟ้านะครับอย่างละ20ครับพอแลกหอกเสร็จแล้วต่อไปมาขัดเกลาขัดเกลาเนี่ยจะต้องใช้ปลาม่วงๆนะครับ12ตัวแล้วก็จะต้องใช้ไอ้เจ้าปลากลมๆเนี่ยสีแดงกับสีเขียวนะครับอย่างละ40ตัวเลยทีเดียวครับเป็นอะไรที่ผมแบบว่าตกเหนื่อยมากเลยนะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องโทมัสเนาะโทมัสเข้ามาเวลาเราตกปลาเราจะได้ปลาเพิ่มขึ้นครับอันนี้ผมเฝ้ารอมากเลยแล้วจุดนั้นผมจะไปตกแบบจริงจังเลยครับนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วครับสำหรับระบบตกปลาของเกม Genshin Impact นะครับณปัจจุบันเนาะก็จะมีสมาคมตกปลาต่างๆแล้วก็ให้เราเนี่ยไปแลกของต่างๆและที่สำคัญเลยสำหรับ Hawk The Cash เนี่ยที่ดีมากๆสำหรับท่านไรเดนนะครับรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่เป็นสายหอกแล้วใช้เอาติบ่อยๆนะครับอันนี้ใช้ได้หลายตัวละครเลยทีเดียวเป็นหอกที่ดีเลยครับสายฟรีเนี่ยอยากให้มาหาเอาไว้เลยขัดเกลา5รับรองว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนครับสำหรับเจ้าระบบตกปลานี้เนี่ยก็จะอยู่กับเราไปตลอดกาลนะครับเราจะมาแลกเมื่อไหร่ก็ได้นะหรือจะไม่แลกเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตเรื่องระบบตกปลากันสั้นๆง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเผื่อเพื่อนๆที่ตามหาเจ้าหอกเดอะแคชกันอยู่นะครับยังมีคนถามกันมาอยู่เรื่อยๆเลยคลิปเนี่ยอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแต่เพื่อนๆเนี่ยอยากเห็นคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Genshin Impact นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันพิมพ์บอกได้เลยครับถ้าเกิดว่ามีเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะทำมาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ 24,473 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบให้ผมทำคลิปอัปเดตบ่อยๆเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆ เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อๆก็ขอตัวไประเบิดปลากับน้องคลีก่อนนะครับสวัสดีครับ